เขาให้เรียนหนังสือหาความรู้ไม่ใช่มาไล่คนนู้นคนนี้ดังนั้นทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตนเองไม่ใช่มาไล่สว.มาไล่รัฐบาลเป็นนักเรียนก็ไปเรียนซึ่งผมก็วงเล็บเฮ้ยบังเอิญโรงเรียนมันก็ปิดกูจะให้เขาคือมันก็เขาก็เรียนไม่เขาเรียนเก่งดีฮะถ้าต่อให้เขาเรียนอยู่เขาก็ได้สว.ได้มันน่าเบื่อมากเลยนะพอจะเข้าทางตัวเองอุ้ยนักศึกษาต้องออกมาต้องกู้ชาติอะไรสารพัดเนี่ยเอาแต่พอถึงเวลาเขาวิพากษ์วิจารณ์งานตัวเองก็จะไล่เขากลับไปเรียนหนังสือคุณเป็นนักศึกษาไม่ใช่คนเหรอฮะอย่างอื่นเขาก็ต้องทำได้หรือเปล่าแล้วเรื่องการบ้านการเมืองถ้าเขาจะสนใจยิ่งดีเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องปรบมือให้คุณวันชัยสอนสิรินะฮะสวท่านนึงนะฮะไม่ท่านนะฮะเออมันเกิดอะไรขึ้นไม่มาไม่ครบก็ยุคโควิดต้องคงว่าคงมีคนกระทุ้งฮะคงมีคนกระทุ้งว่าเฮ้ยช่วยกันหน่อยเว้ยเดี๋ยวไม่คุ้มตังค์ผมว่าเขามากันเป็นขบวนเพื่อจะดิสเครดิตนักศึกษาแล้วล่ะครับเขารู้ว่าพอหมดโควิดเนี่ยเขาจะไล่นักศึกษาเนี่ยแฟชม็อบจะกลับมาอ๋อนักศึกษาเขาบอกว่าหมดโควิดเจอกันแน่เพราะนั้นเขาก็พยายามจะดิสเครดิตนักศึกษาไอความเดือดร้อนของด้านฐานะรายได้ของทุกคนเนี่ยมันเสริมเข้าไปที่ทำให้คนก็อยากไล่รัฐบาลนี้ยิ่งกว่าเก่าใช่คราวนี้รัฐบาลนี้ไม่ได้ปราบโควิดนะฮะโทษทีสั่งให้คนอยู่บ้านรัฐบาลไหนก็สั่งได้ฮะนะนายกคนไหนก็สั่งอย่างนี้ได้นะโดยคุณก็อ้างพรกฉุกเฉินก็สั่งเคอร์ฟิวสั่งอยู่บ้านทั้งบ้านทั้งเมืองไอ้ที่ยากคือลงรายละเอียดแบบที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจใช่นะคุณวันชัยนี่นะฮะก็สไตล์จบตบจูบนิดนึงนะบอกการออกมาเคลื่อนไหวของนักศึกษาในครั้งนี้ตนพอเข้าใจได้นักศึกษาคงอยากมีบทบาททางการเมืองแต่ตอนนี้อยากให้นิสิตนักศึกษาร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียวให้กำลังใจแพทย์พยาบาลเพื่อต่อสู้กับโควิดและคิดว่านักศึกษาเสนออะไรรัฐบาลเขารับฟังอยู่แล้วอย่ามาเสียเวลากับการเมืองมากอย่าเอาวาทกรรมมาเล่นการเมืองตอนนี้เอาเวลาไปต่อสู้กับโรคร้ายดีกว่าเมื่อเรื่องนี้จบแล้วฝ่ายค้านและนักศึกษาอยากจะทำอะไรก็ถล่มได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่กาลเทศะเขาคงถล่มแน่ฮะอันนั้นไม่ต้องห่วงฮะจนตอนนี้เขาก็ออกมาไม่ได้จริงๆไงเขารวมตัวกันไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะสนทฮะสหภาพนิสิตนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะฮะหรือสนทเนี่ยก็ออกแถลงการนะครับบอกว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามที่ประชาชนที่ดีในระบอบพิไตควรทำในการสร้างเสริมวัฒนธรรมเช็คแอนด์บาลานซ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการปกครองของประเทศไตยการกระทำของเหล่านักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปจะเป็นไม่เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำตรงไหนประชาชนควรมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียม อะไรเนี่ยนะก็พูดถึงนักศึกษาไม่ได้สร้างความวุ่นวายหรือความไม่สงบแม้แต่นิดเดียวเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมมากพอในการป้องกันการระบาดของไวรัสรัฐบาลควรรับฟังข้อเสนอและการวิพากษ์วิจารณ์และนำไปกับปรับแก้ไขในการทำงานคือหน้าที่ของท่านไม่ใช่การมาบอกว่าเราควรทำอะไรประชาชนรู้หน้าที่และสิทธิ์ของตัวเองดีครับจบวิกฤตโควิดเมื่อไหร่เจอกันเมื่อชาติต้องการจริงๆแล้วตอนนี้คนก็เหนื่อยมากพอจากการที่จะต้องมานั่งฟังนายแพทย์ทวีสินบอกว่าอย่าลดการอย่าลดการทุกวันแล้วนะฮะไม่ต้องการได้ยินเสียงสวคนไหนให้สัมภาษณ์แล้ว คือแค่คุณทวีสินทุกวันบอกอย่าลดการอย่าลดการไม่งั้นไม่ได้ออกนอกบ้านเนี่ยแค่นั้นทุกวันก็เอื่อมแล้วนะอยู่เฉยๆเงียบๆเถอะผมว่านักศึกษาเขามีธงแล้วล่ะเขามีธงแล้วไม่เอาแล้วล่ะ